มาดูขนาดกันนะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหขนาดนี้ถือว่าแตกต่างกันมากๆเลยโอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีรายการ Victory Cat นั่นเองรายการนั้นมันคุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผม Victory Cat นั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็มาเปิดช่วงใหม่ของเรากันนั่นก็คืองัด EP ที่1นั่นเองนะฮะซึ่งสินค้าที่เรารับมารีวิวในวันนี้นะฮะเป็นสินค้าที่ผมใช้จริงๆนะฮะคือแม่งอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วของก็มาพอดีเลยนะครับนั่นก็เลยนะครับซึ่งของนี่ก็อยู่ด้านหลังผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมให้พายตามคลิปของเราด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นอะไรนะครับนั่นก็คือเคสคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมบอกก่อนเลยนะฮะว่าเคสคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยเป็นเคสที่ทื่อๆมากๆนะฮะเป็นสีดำด้านเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ด้านหน้าเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเราค่อยถ่ายให้ดูทีหลังละกันนะครับด้านหน้านะฮะก็จะมีไฟระยิบระยับนิดนึงนะฮะส่วนตรงด้านข้างนะครับก็จะเป็นฝาสีดำปิดทึบเลยนั่นเองนะครับเรียกง่ายว่าแม่งเป็นเคสที่แบบว่าทำเฮียอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์ใจดีนะครับเอาเคสมาให้เรานั่นเองแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go นะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมต้องลุกก่อนมาขยับเก้าอี้ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคุณผู้ชมน่าเห็นไหมนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะทางทีซูนามิด้วยนะครับที่ได้เอาเคสดีๆมาฝากเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวภายในตัวไปเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้เคสตัวนี้นะครับลิงก์อยู่ล่างใต้ดีสคริปชั่นแล้วนั่นเองนะครับรอบแรกเนี่ยผมเห็นรอบแรกก็รู้สึกตกใจนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเคสหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรโอเคถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งพิเศษสุดๆสำหรับเคสตัวนี้นะฮะที่ผมโอเคมากๆเลยนะครับนั่นก็คือด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาจะมีพัดลมให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED สีแดง33ดวงเลยทีเดียวนะครับโหถือว่าแม่งสุดยอดมากนะครับแต่ที่พีคที่สุดเลยคุณผู้ชมก็คือด้านข้างของเคสนะฮะก็จะเป็นเคสโปร่งใสนั่นเองนะครับโปร่งใสถึง 99% นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าเวลาที่ผมเล่นเกมนะฮะหรือว่าตัดต่อคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นไฟด้านในนะครับผ่านทางฝาเคสของเรานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองเอียงกล่องดูซิว่าเราจะให้คุณผู้ชมเห็นได้หรือเปล่านะครับซึ่งเคสตัวนี้นะฮะจะเป็นสีขาวดำนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าทางพัดลมของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะครับสีดำขาวก็โอเคเลยนะครับเป็นสีที่ถือว่าง่ายๆมากเลยนะฮะภายในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะมีสายนะครับอันนี้จะเป็นสายของ power supply นั่นเองแต่ว่าเราจะไม่ใช้ power supply ที่เขาให้มาเพราะว่าเราจะเอาอะไรจากเครื่องเก่าของเราเนี่ยมาใส่เครื่องนี้นั่นเองนะครับถือว่าทุกคนน่าจะเก็ทเนาะโอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะเอายังไงได้บ้างนะฮะน่าจะใส่น่าจะวางเป็นแนวนอนดีกว่านะโอเคฮะมาโอ้โหแกะยากมากๆเลยนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมมาเริ่มแงะกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะจะออกไงวะเนี่ยกล่องนี้ก็ไม่กล้านะฮะเดี๋ยวก่อนนะเอาไงดีฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเราค่อยๆเริ่มแงะก่อนนะฮะอึ๊บชิบโอ้ยตายโอเคเอาเป็นว่าโฟมนี่เราก็แกะออกได้เลยมั้งคุณผู้ชมเพราะว่าโฟมนี่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะหรือว่าเราจะดันตูดดีดันตูดดีกว่านะฮะอึ๊บหรือว่าเทได้ไหมเทโอ้ว้าวเทได้ด้วยนะคุณผู้ชมสุดยอดโอเคเทได้ดูกันนะหวังว่าเคสเรานี่คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคอู้ออกมาแล้วครับคุณผู้ชมออกมาแล้วโอ้วืบโอเคมาแล้วจ้าวืบโอเคฮะวืบโอ้
สุดยอดมากๆนะฮะแต่ว่าที่แม่งพีคที่สุดคืออะไรเลยไหมคุณผู้ชมคือแม่งกลับหัว คือแม่งกลับหัวโอเคโอเคโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอวางเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยตรงนี้เป็น power supply นะฮะแสดงว่าเราต้องวางแบบนี้ป่ะน่าจะวางแบบนี้นะฮะโอเคโอเคฮะโอเคอันนี้ฝาขวาออกได้เนาะเออปึ๊บโอ้โหนี่ด้านบนหรือด้านล่างวะเดี๋ยวก่อนนะนี่ด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยเออผมว่ามันน่าจะเป็นด้านล่างซะมากกว่านะฮะแทนที่มันจะเป็นด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะปุ่มเปิดอยู่ไหนอะโอ้แสดงว่าผมกลับด้านจริงๆแล้วคุณผู้ชมมันต้องกลับด้านมาด้านนี้นะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันเลยดีกว่านะฮะแต่ว้าวถือว่าเป็นสีที่สวยงามมากๆซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นฝาสีขาวล้วนไปเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกนะฮะก็คือฝาโปร่งใสจะอยู่ด้านนี้เห็นไหมด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นโปร่งใสเลยนั่นเองนะครับโอ้นี่น็อตถอดได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับซึ่งด้านหลังนี้นะฮะก็จะเป็นช่องให้เราทำการใส่บอร์ดนั่นเองและ power supply เนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับปกติแล้ว power supply เครื่องเก่าผมเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับและที่เหลือนี่ก็จะเป็นด้านหลังเมมบอร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ power supply ดันอยู่ข้างล่างซะแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น power supply ที่เขาใส่มาให้นะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นพัดลมด้านในโอเคแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นไตเติ้ลให้คุณผู้ชมดูละกันนะครับโอเคโหสวยงามมากนะฮะด้านบนนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆนะฮะเรียกง่ายว่าเป็นตะแกรงนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มจะมีปุ่มด้วยนะครับมีปุ่มเปิดนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นที่ใส่แผ่นนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB 3.0 แล้วก็ช่อง USB 2 อันนะครับแล้วก็ช่อง USB 3.0 อีก1 อันนั่นเองนะครับแล้วก็มีใส่หูฟังนะฮะแล้วก็ใส่ไมค์นั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับด้านหน้านี้ก็ถือว่าสวยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการแกะสลักด้วยนะฮะเขียนว่าทีซึนามินั่นเองนะครับว้าวสุดยอดมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันดีกว่านะฮะว่าด้านล่างจะมีอะไรไหมนะครับซึ่งด้านล่างนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะเออถือว่าเป็นอะไรที่แบบทื่อๆไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะเพราะว่ายังไงเราคงไม่นั่งกับหัวเคสเล่นหรอกโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝากันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะฝานี่มันต้องใช้ไขควงใช่ไหมผมไม่รู้เลยโอ้มีไขควงพอดีเลยนะฮะแหมเป็นไขควงอุปกรณ์ประจำตัวผมเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองถอดดูมันดูดีกว่านะครับว่าด้านในนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับมาครับปึ๊บ1อันนะฮะโอ้มีการใส่กาวด้วยนะฮะแสดงว่ากลัวของมันแน่เลยโอเคมาตอนนี้ครับคุณผู้ชมโอเคฮะถอดได้ครับ2อันแล้วก็มาด้านนี้เนาะถือว่าได้หนามากนะฮะอันนี้จะใส่กาวให้เราด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวที่สามแล้วก็ตรงท้ายท่านผู้ชมนะฮะโอ้ชิตเย็น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 ลุงเออรู้อยากเปิดเย็น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 นี่นี่ถอดอันท้ายแล้วนะฮะปึ๊บโอเคโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝากันเลยดีกว่านะครับว่าในนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับเออโอ้โหอุ้ยนี่เหมือนเป็นกระจกเลยเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นกระจกแท้เลยเนี่ยโอ้โหเป็นกระจกอู้หนักอันเนี้ยไม่ได้เป็นกระจกธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมหนักนะหนักนะเออเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวเผื่อตกแตกนี่แย่เลยนะฮะโอเคฮะอันนี้ก็คือด้านในนั่นเองนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นเนาะแล้วก็จะมีน็อตมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่อันนี้คือพัดลมนะฮะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับพัดลมอยู่ตรงนี้ทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งจะมี LED ถึง33ดวงเลยนั่นเองผมคิดว่าอันนึงเนี่ยน่าจะมี11ดวงนะครับมีทั้งหมด3ตัวก็33ดวงนั่นเองนะครับและอันนี้จะเป็นโปร่งใสที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยคุณผู้ชมว่าตรงนี้มันโปร่งใสไงเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะเห็นไฟด้านในนะฮะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเห็นไฟหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูด้านข้างเนี่ยคือแม่งเห็นไฟแน่นอนนะครับและที่มันโอเคก็เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเคสเก่าของผมเนี่ยนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยจะมีพัดลมแค่2ตัวเท่านั้นแล้วเราก็ไม่เห็นสีเลยนะฮะไม่เห็นไฟด้านในเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีพัดลมอีกตัวนึงแต่ว่าไอ้เคสตัวนี้นะฮะจะมีแค่ด้านหน้าอย่างเดียว
ด้านหลังจะไม่มีเลยนั่นเองนะครับก็โอเคก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะเออไม่เป็นไรนะครับและนี่คือการรีวิวคร่าวๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเอาเคสตัวนี้กับเคสตัวเก่าเนี่ยมาสลับกันนั่นเองนะครับเราจะเอาอะไรจากตัวเก่ามาใส่ตัวใหม่นี้กันนะฮะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับ Let's goโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการดึงคอมที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วนะฮะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอย่างที่ผมบอกกับผมว่าเคสผมเนี่ยเป็นเคสที่ดำด้านเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ฝาเคสนะสามารถเปิดได้ซึ่งปกติแล้วผมจะเปิดเพราะว่าจะได้เห็นอุปกรณ์ด้านในนั่นเอง ส่วนด้านหน้านะฮะก็จะมีไฟตรงนี้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะสีน้ำเงินเหมือนกันส่วนฝั่งนี้ก็ดำด้านเหมือนกันนะฮะเรียกง่ายว่าไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับด้านหลังนี้นะฮะก็จะมี power supply นะครับแล้วก็บอร์ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เชื่อมนะฮะระหว่างหน้าจอนั่นเองซึ่งหน้าจอเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมด2จอด้วยกันนะครับแต่อนาคตอาจจะมีแผนเพิ่มไป3จอนะครับและนี่คือความแตกต่างนะฮะคุณผู้ชมลองดูขนาดนะฮะนี่คือขนาดตัวเก่านะฮะแล้วนี่คือขนาดตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองให้มันไปอยู่ใกล้ๆกันดูซิว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะฮะขอดันหน่อยนะครับบึ๊บโอเคนะครับนะมาดูขนาดกันนะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหขนาดนี้ถือว่าแตกต่างกันมากๆเลยนะฮะอันนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณเกือบคืบเลยนะฮะถ้าเกิดดูตามนิ้วนะก็เพิ่มมาสักคืบหนึ่งได้นะครับซึ่งนิ้วผมก็นิ้วสั้นอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าแม่งเพิ่มมาสักมันคืบหนึ่งอ่ะคืบกว่าเลยนะครับและผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเจ้าเคสตัวนี้นะฮะของทางซีโนมีเนี่ยสามารถใส่ชุดน้ำวอเตอร์คูลิ่งได้นะฮะขนาดที่12เซนติเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็20เซนติเมตรมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับเคสตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างก็มีลูกเล่นนะฮะด้านบนก็มีอะไรให้เราดูด้วยมีตะแกรงนะฮะตัดจากของเก่าผมนี่คือแม่งดำด้านไปเลยด้านหลังนะฮะก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็จะมีนี่จะเป็น power supply ปกติ power supply อยู่ด้านบน
แต่นี้จะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นด้านในเนาะก็ถือว่าสวยดีนะครับแล้วก็พัดลมนะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมีพัดลมเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าพัดลมเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะฮะถ้าเกิดเราไม่เปิดฝาเราก็จะไม่เห็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฝาแล้วกันฟึบโอเคฮะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ด้านในของผมนะฮะนี่ก็จะเป็น CPU นะฮะแล้วก็การ์ดจอนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับซึ่งพัดลมเนี่ยนะฮะจะอยู่ด้านในนู้นเลยนะครับแต่ว่ามันจะโฟกัสยากมากๆนะฮะแถมแม่งมืดมากๆด้วยนะฮะแล้วก็จะมี DVD แล้วก็สายระยงระยางเต็มไปหมดเลยนะครับและนี่คือความแตกต่างระหว่างเคสเก่ากับเคสใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาเจ้า2ตัวนี้ไปล้างกันเลยดีกว่า Let's goโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบคอมเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้ยกกลับมาจากร้านนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่มีความแตกต่างไปเลยนะฮะนั่นก็คือไฟด้านหน้านั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นก็ผมว่าไฟด้านหน้านั้นจะมีอยู่ทั้งหมด33ดวงนะฮะแต่ถ้าเกิดผมดูจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าแม่งน่าจะเกิน33ดวงแน่นอนนะฮะซึ่งแน่นอนก็ผมว่าพัดลมตัวนึงนะครับจะมีหลอดไฟอยู่ที่11ดวงนั่นเองนะครับซึ่งหลอดไฟนี้ก็จะเป็น LED นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมยังงงๆอยู่นะครับสำหรับเคสตัวนี้คือจะไม่มีพัดลมระบายความร้อนออกในความหมายของผมก็คือเหมือนกับว่าพัดลม3ตัวนี้นะฮะก็คือจะดูดอากาศเข้าไปตามที่แล้วก็คือเวลาที่พัดลมเนี่ยมันดูดอากาศเข้าไปแล้วมันก็ต้องมีการระบายออกมาถูกต้องไหมครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันไม่มีพัดลมเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็มีปัญหาเพราะว่าด้านบนเนี่ยเขาก็มีตะแกรงมาให้นั่นเองนะครับผมเลยคิดว่ามันน่าจะดูดเข้าอันนี้แล้วก็ออกมาด้านบนนั่นเองนะครับซึ่งด้านบนนี้ผมก็พยายามที่จะไม่วางอะไรให้มันเกะกะมากจนเกินไปนะครับก็จะมีเป็นกล่องนะฮะเราเตอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นแค่ลำโพงนั่นเองนะครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะฮะผมอยากให้ผู้ชมเห็นมากเลยก็คือด้านข้างนี้น่ะก็จะเป็นกระจกอย่างที่ผมพูดไปนะครับบอกได้เลยว่าผมว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากนะจะเห็นอะไรภายในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับโอเคผมหวังว่าสำหรับเคสตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นที่ชื่นชอบหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นั่นเองสำหรับใครที่ชอบเคสตัวนี้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างใต้ description แล้วนั่นเองสามารถสั่งซื้อได้ผ่านลาซาด้าได้เลยนะครับก็วันนี้วิดีโอที่แคสขอลาไปก่อนละกันนะฮะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ